เป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กพอเข้ามหาลัยปุ๊บยิ่งเจอเพื่อนเยอะและยิ่งมาเล่นดนตรีกลางคืนนี่แบบก็ยิ่งกินหนักกว่าเดิมน้ำหนักมันขึ้นมาถึงขนาด140-150อ่ะครับพี่จนมาเกิดเหตุการณ์หลักผมมีแฟนผมจะขอเขาแต่งงานแล้วแบบเขาไปมีคนอื่นช็อตเลยแบบผมหาทางออกไม่ได้เลยผมเคยจะฆ่าตัวตายไป2ครั้งเราก็นึกถึงแม่เราว่าเออใครจะดูอะไรอย่างงี้จนผมก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตวิธีลดความเครียดคือผมไปเข้าวัดมันก็ยังเครียดอยู่เขาก็บอกว่าให้ออกกำลังกายผมก็มาทดลองเล่นได้7วันช่วงวันที่5วันที่6มันก็แบบเราเริ่มแบบรู้สึกว่าเราลืมความเครียดตรงนั้นไปอะพี่มันก็เลยทำให้ผมแบบตัดสินใจสมัครฟิตเนสช่วงแรกๆผมจะคาร์ดิโอปั่นจักรยานเดินพอเข้าเดือนที่2เราก็มาเล่นเวทควบคู่กันไปจนแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนดูเฮ้ยหุ่นเรามันเปลี่ยนไปเยอะเลยพี่คือคนให้ความสนใจผมค่อนข้างมากถามผมว่าลดได้ไงอะไรอย่างนี้ตอนเราเปลี่ยนแปลงแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรามีหน้ามีตาในสังคมมีความมั่นใจมากขึ้นครับมันจะมีช่วงแบบผมรู้สึกท้อว่าทำไมมันผอมลงช้าจังอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็จะสร้างจิตวิทยาขึ้นมาก็แบบก็ส่องกระจกดูตัวเองว่าแบบมีกล้ามเนื้อนิดนึงแบบมีช่วงเว้าช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการออกกำลังกายขึ้นอีกหลักๆก็ได้เพื่อนให้กำลังใจกำลังใจมันสำคัญมากพี่ในการลดน้ำหนักอ่ะผมพูดเลยพอเราออกกำลังกายมาสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่แค่ความผอมอย่างเดียวมันได้การมีวินัยการใส่ใจแล้วก็ความตั้งใจมากขึ้นพี่ถ้าเรารักตัวเองอ่ะเป็นผลดีต่อตัวเองทุกอย่างเลยมันเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะพี่